สวัสดีค่ะวันนี้นกมีหมวกมาสอนถักกันนะคะสำหรับหมวกใบนี้นกใช้ไหมคอตตอนเกาหลีในการถักถักแบบง่ายๆนะคะสำหรับลายนี้เคยถักมาแล้วรอบนึงแต่จะมีปัญหาตรงรอยต่อไม่บาลานซ์กันนะคะมันไม่นูนเหมือนกับลายข้างๆนะคะนกเลยมาแก้ไขทำคลิปวิดีโอสอนใหม่ในคลิปนี้ถักง่ายมือใหม่ก็หัดถักได้สบายนะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามนกยังมีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันให้ทุกอาทิตย์พร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมคอตตอนเกาหลีนกใช้อยู่ม้วนครึ่งนะคะแล้วก็โครเชต์เบอร์7ทับ0ขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักขอบหมวกขึ้นไปก่อนนกใช้โครเชต์เบอร์7ทับ0ในการถักเราจะถักโซ่ทั้งหมด7นะคะ1 2 3 4 5 6 7จากนั้นพับปลายไหมมาแบบนี้เราจะถักเก็บปลายไหมไปด้วยถักโซ่ขึ้น2โซ่2นับเป็นหลักแรกแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้1หลักนะคะถักย้อนเข้ามาอีก6หลักนะถักพอคอคือลูดออกทั้ง3ห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะได้อยู่ทั้งหมด7หลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวต่อไปถักโซ่ขึ้น2เวลาขึ้นแถวใหม่เราจะถักโซ่ขึ้น2ตลอดแล้วถักพลิกกับทิ่มลงตรงหลักนี้เลยนะคะ1 2โซ่2นับเป็นหลักแรก3 4 5 6อันนี้คือหลักที่7ขึ้นแถวใหม่โซ่ขึ้น2เราจะถักพลิกกลับไปมาแล้วก็ให้ได้ตามขนาดของรอบหัวเรานะคะเราก็ถักแบบนี้นะคะแล้วเอามาวัดกับรอบหัวของเราของนกถักทั้งหมด40แถวต่อไปเราจะถักเลื่อนห่วงให้ชิ้นงานทั้งสองข้างมันติดกันคล้องกันเป็นวงกลมด้านนี้จะเป็นด้านที่เราเริ่มต้นมันจะมีเส้นเดียวนะคะด้านนี้ถ้าดูมันจะมี2เส้นให้เราเกี่ยวห่วงลอดผ่านแบบนี้ล็อก1ครั้งจากนั้นก็ถักเลื่อนห่วงให้ชิ้นงานมันติดกันอีกข้างหนึ่งเราจะถักอันนี้นะคะเกี่ยวเอาเส้นด้านหลังแบบนี พอเราถักเลื่อนห่วงมาจนสุดนะคะต่อไปเราจะถักขอบนะคะถักโซ่ขึ้น1แล้วในแต่ละช่วงแบบนี้นะคะแถวตั้งแบบนี้
เราจะถักลงไป 2x แถวละ 2x 1 2แบบนี้นะคะช่องนี้1 2เราก็ถักแบบนี้มาจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวต่อไปนะคะนี่ขอบหมวกก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะถักลายสำหรับลายนี้นกเคยถักมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนั้นจะถักตั้งแต่จอมหมวกลงมาแล้วจะมีปัญหาเพื่อนๆหลายๆคนว่าตรงตำแหน่งรอยต่อมันไม่นูนนะคะเดี๋ยววันนี้จะแก้ตัวในคลิปนี้นะคะถักโซ่ขึ้น3แล้วถักพอ1คอลงตรงหลักที่เราขึ้นโซ่ถักลงที่เดียวกัน3หลักจากนั้นเว้นไว้3หลัก1 2 3ถัก x ลงในหลักถัดไปถักโซ่3ถักพอ1คอ3หลักเว้นไว้3 1 2 3ถัก x ลงในหลักถัดไปมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ถักแบบนี้จนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวสำหรับลายนี้นะคะเราจะถักพลิกกลับไปมาพอขึ้นแถวต่อไปอันนี้เราถักด้านหน้านะคะต่อไปเราจะถักด้านหลังถักโซ่ขึ้น3ก่อนนะคะแล้วพลิกกลับมันจะมีหลักตรงนี้นะคะ1 2 3ให้เรามาถัก x ตรงนี้เลยใช้เข็มกัดทำเครื่องหมายไว้ตรงจุดเริ่มต้นนะคะหลังจากที่ถักโซ่3ถัก 1x แล้วก็ถักโซ่ขึ้น3 1 2 3จากนั้นถักพอ1คอ3หลักลงตรงห่วงตรงนี้นะคะด้านข้าง3แล้วก็มาถัก x ตรงหลักที่3 1 2ตรงนี้นะคะแทงย้อนขึ้นโซ่3ถักพอ1คอ3หลักตรงห่วงด้านข้างตรงนี้เราก็ถักแบบนี้จนครบรอบเราก็ถักมาจนสุดจากนั้นนะคะเราจะมาถักเลื่อนหลังจากที่เราถักพอ1คอ3หลักเสร็จแล้วอันนี้ตรงโซ่ที่เราขึ้นนะคะเรามาจะถักเลื่อนห่วงตรงนี้อันนี้คือจบแถวพอจะขึ้นแถวต่อไปให้เราถักโซ่ขึ้น3แล้วพลิกกลับโซ่3พลิกกลับนะคะแล้วก็มาถักตรงนี้ถัก x ตรงหลักนี้แล้วก็ถักเหมือนเดิมถักโซ่ขึ้น3แล้วถักพอ1คอลงตรงหลักตรงด้านข้าง3หลักถัก x 1หลักแล้วก็โซ่3พอ1คอ3
พอเราถักมาจนครบรอบนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราทำเครื่องหมายไว้ให้เรามาถักเลื่อนห่วงตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นโซ่ที่เราถักขึ้นถักเลื่อนห่วงก่อนเลื่อนห่วงจบแถวพอจะขึ้นแถวต่อไปถักโซ่ถักโซ่ขึ้น3แล้วพลิกกลับนะคะพลิกกลับพอโซ่ขึ้น3เราก็จะมาถัก X ตรงนี้เลยนะคะจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมเราจะถักแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เราต้องการเราจะถักหมวกให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เราต้องการของนกนับตั้งแต่แถวนี้นะคะไปจนถึงสุด16แถวนะคะ16แถวถ้าความลึกของหมวกก็ประมาณ8นิ้วจากนั้นเราจะถักปิดจอมหมวกอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นให้เราถักโซ่3แล้วมาถัก X ตรงนี้นะคะตรงระหว่างโซ่ X 1แล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลยนะคะถัก X ตรงระหว่างโซ พอถักมาจนครบรอบนะคะแล้วเราก็จะมาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักนี้อันนี้เป็นโซ่ที่เราขึ้นนะคะถักเลื่อนห่วงจบแถวจอหมวกตรงนี้นะคะมันก็เหลืออีกนิดเดียวต่อไปเราจะถักบนเป็นก้นหอยนะคะถัก X สลับ A X คือถักไปเลยนะคะ1หลักถัก X ไป1หลักถัก A ไป1หลัก A คือเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ข้ามไปอีกหลักหนึ่งรวบ2หลักให้เป็นหลักเดียวมันจะมีอยู่3ห่วงแล้วก็รวบหลักถัดไปก็ถัก X X 1นะคะ X 1 A 1 A คือถักรวบ2หลักให้เป็นหลักเดียวถักวนเป็นก้นหอยแบบนี้จนรูตรงจอมหมวกมันปิดนะคะเราก็ถักวนแบบนี้พอเราถักมาจนจอมหมวกรูมันนิดเดียวนะคะแบบนี้นะคะนกจะผ่าตรงกลางแบบนี้เลยแล้วก็ถักเลื่อนห่วงแล้วก็ตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยปลายไหมเราจะเอาซ่อนไว้ด้านนอกหรือด้านในก็ได้เพราะว่าทั้ง2ด้านนี้มันเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราเก็บซ่อนปลายไหมเสร็จแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะคะจอมหมวกมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ที่นกถักยาวหน่อยเพื่ พับขอบขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงรอยต่อถ้าใครเคยดูคลิปของนกลายแบบเดียวกันแบบนี้แล้วจุดต่อมันไม่นูนแบบเดียวกันลองมาแก้ตัวในคลิปนี้นะคะตรงนี้นะคะแถวนี้จะเป็นแถวที่จุดเชื่อมต่อมันจะไม่เห็นมันจะบาลานซ์กันหมดเลยนะคะนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะเผื่อมีเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่อยากจะหาหมวกลายใหม่ๆถักกันก็จะได้ถักไปพร้อมๆกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ